มีอุทาหรณ์มาเตือนคนที่ทําร้านอาหารอีกแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นข่าวเป็นคราวมาก็หลายครั้งนะคะโทรศัพท์มาจองโต๊ะุปิดร้านเลยเดี๋ยวเราจะมาเมาจัดลงจัดเลี้ยงอะไร,รบ,บางร้านจัดเตรียมวัตถุดิบไว้อย่างดีบางทีเจอให้สั่งวัยราคาแพงเข้ามาสุดท้าย เปี้ยวไม่มาโอ้โห้เขาซื้อวัตถุดิบไปแล้วเขาไปซื้อไวมาให้คุณแล้วอะ่ะมันเจ็บช้ำน้ำใจมากนะคะก,กว่าจะได้มาแต่ละบาทเนี่ยล่าสุดมีอีกแล้วค่ะอันนี้เป็นที่ราชบุรีนะคะมิจฉาชีพหลอกจองโต๊ะสั่งอาหารแต่อันนี้ยังถือว่าโชคดีเจ้าของร้านเนี่ยไหวตัวทันยังไม่โดนหลอกให้สั่งวายราคาแพงม,มาเหมือนกับบางที่ที่เจอไปก่อนหน้านี้แต่ถามว่าเสียหายไหมเสียหายนี่ขนาดเจ้าตัวเขาบอกเขาโชคดีแล้วนะครับ แต่ก็โดนไปนับหมื่นอ่ะ oh. คือแบบร้านอาหารเวลามีลูกค้าโทรศัพท์มาสั่งเนี่ยหนึ่งเราต้องไปสั่งวัตถุดิตเข้ามาชเชฟต้องจัดเตรียมนะคะบางทีมันต้องมีการจัดเตรียมอะไรไว้ก่อนล่วงหน้ามารู้ตัวเนี่ยยกเลิกไปแต่เงินมันเสียไปแล้วอ่ะแล้วของพวกนี้มันของสดมันเก็บไม่ได้นะบางางใช่ใช่นี่คือความทุกข์จริงๆนะคะทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปค่ะไปพูดคุยกับเจ้าของร้านอาหารร้รานหนึ่งนะคะชื่อว่าไหมไทยราชบุรีค่ะเจ้าของร้านเนี่ยเล่าว่ามีคนชื่อท็อป มาจองโต๊ะเพื่อจะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานเขาบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวจะมากัน23คนเลยนะสั่งอาหารไว้หลายอย่างเลือกเมนูที่มีแต่ราคาสูงสูงรวมแล้วก็9,000กว่าบาทค่ะเพราะฉะนั้นพอมีคนมาสั่งจองแล้วสั่งอาหารอะไรไว้เนี่ยร้านก็จะต้องไปหาวัตถุดิบมาสำหรับทำอาหารแล้วก็ปิดร้านด้วยไม่ให้ลูกค้า ไม่ให้เกิดแบบมีลูกค้าเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะรบกวนกันอะไรเนี่ยนะคะ,ะก็สั่งปิดร้านไปเดี๋ยวต๊มมันกลายเป็นซ้อนกันนะใช่แล,แล้วไหนจะมีปัญหาเรื่องลายอาหารที่อาจจะออกไม่ทันอีกเนี่ยนะคะ,ะทีนี้พอแจ้งไปทางลายเพื่อขอให้โอนเงินมัดจํามาก่อนสัก50%ทีนี้แหละติดต่อไม่ได้แล้วข้อความก็ยังถูกยกเลิกร้านนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วมันน่าจะมีความผิดปกติอะไระโทรไปด้วยนะแรกๆโทรติด สักพักไม่รับสายหนักกว่านั้นปิดเครื่องหนีไปเลยคะ่ะติดต่อไม่ได้เลยก็เลยสั่งให้เชฟเนี่ยยกเลิกเมนูทั้งหมดทีนี้บางส่วนทําไปแล้วเนี่ยดูสิคะปลากุ้งคือเตรียมมาหมดแล้วอะของแพงอะเออมันเสียดายหมดนะคะแล้วก็เสียโอกาสที่จะรับลูกค้ารายอื่นค่าจ้างพนักงานอีกก็เลยฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับร้านอาหารนืออื่นอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพในลักษณะนี้ ครั้งนี้เนี่ยเจ้าของร้านเขาใช้คําว่าแบบนี้นะชโชคดีที่ยังไหวตัวทันแต่ขนาดโชคดีก็โดนไปเป็นหมื่นเหมือนกันนะคะ<ช>ฟังจากเจ้าของร้านค่ะขอไว้จาไว้ครึ่งหนึ่งก่อนอย่างเงี้ยครับก็ไม่ตอบไม่ตอบแต่ที่สําคัญคือเด็ดคือตรงที่ว่าไม่ตอบคือลบลบลบ,ลบข้อความทิ้งหมดอันนี้คือผมต้องรีบวิ่งเข้าครัวเลยบอกแม่ครัวว่าหยุดทําอาหารทุกอย่างอะไรที่ทําแล้วอะไรที่ทําแล้วก็ช่างมัน อะไรที่ยังไม่ทําก็เก็บได้เก็บสําหรับร้านอาหารทั่วๆไปด้วยนะครับก็คือดีที่สุดคือมาจําไปเลยมาจําไปสักครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องมานั่งเตรียมแล้วที่สําคัญคือเราขาดโอกาสไปเลยเท่ากับวันนี้ลูกค้าที่ walk in เข้ามาไม่มีที่นั่งลูกค้าที่โทรเข้ามาจองไม่มีที่นั่งหมดเลยเท่ากับตั้งแต่6กโมงเย็นถึงตอนนี้ผมก็ไม่ต้องรับลูกค้าเลยอย่างที่เจ้าของร้านอาหารร้านนี้บอกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไว้ก่อนเลยใครที่โทรศัพท์มาบอกว่าขอจองโต๊ะกี่โต๊ะก็แล้วแต่สั่งอ,อาหารปุ๊บขอเก็บเงินเลย<อ>เก็บเงินก่อนเลยเรายังไม่ซื้ออะไรถ้าคุณ<ช>ไม่โอนเงินเราไม่รับใช่ไหมคะเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแล้วปรากฏว่าไม่ใช่แค่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะมีร้านอื่นที่โดนแบบเดียวกันด้วยมีทั้งที่ท,ทําทีจะสั่งวายจากร้านพอร้านบอกไม่มีก็อ้างว่าเดี๋ยวนั้นผมสั่งมาจากที่อื่นแล้วให้ไปส่งที่ร้านแต่ฝากจ่ายเงินก่อนนะ บางร้านเขาก็ปฏิเสธไปว่าคงจ่ายให้ไม่ได้ทีนี้ก็เงียบหายไปเลยมันมีหลายอย่างนะคะเอาเป็นว่าถ้าโทรมาเก็บเงินมาจําก่อนเลยดีที่สุดน,นะคะ